อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยในวันนี้พี่ชินก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับสกิลความสามารถต่างๆของการ์ดแคลนโกพลาดินที่ปรากฏตัวในกล่องนี้เลยกับกล่องวิจิตรBT10-1กล่องนี้นั่นเองนะครับผมก็มีโกพลาดินหลายๆตัวที่ออกมาเสริมกันนั่นเองถ้าอยากจะรู้ว่าตัวไหนมีความสามารถเป็นเช่นไรเราไปดูกันเลยดีกว่าจะเก็บกล่องไว้ก่อนชุบโอเคเราจะเริ่มที่เกรด0เหมือนเช่นเคยนะครับผมว่ามีความสามารถอะไรบ้างมันจะมีตัวแรกเลยเป็นตัวเริ่มนะครับผมตัวใหม่ของสายที่ติดชื่อ Liberator นั่นก็คือ Winkle Liberator นั่นเองนะครับผมตัวนี้มีความสามารถ2อย่างด้วยกันเกรด0พลังโจมตี 5,000 ความสามารถอย่างแรกก็คือความสามารถประเภทออโต้ผู้เริ่มต้นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสกิลประเภทนี้ก็คือถ้าเกิดเราไลท์แคลนเดียวกันทับลงไปปุ๊บมันก็จะถอยลงมาในช่องเรียกาศได้นั่นเองเรียกว่าคอดีกว่าคอมาในช่องเรียกาศได้ซึ่งจะลงช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้จำกัดเลยว่าต้องลงต่อท้ายหลังแว่นอย่างเดียวเท่านั้นจะเอามาต่อท้ายนี้ก็ได้ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรามีตัวบูสต์แรงๆที่ดีกว่าเอาไว้ต่อท้ายแว่นอย่างเช่นริวอะไรแบบนี้โอเคนี่จะเป็นความสามารถอย่างที่1ของวิงเกิลลิเบอเรเตอร์นะครับผมข้อนี้ความสามารถอย่างที่2เป็นความสามารถประเภทออโต้เหมือนกันเกิดที่ช่องเรียกาศอีกแล้วคือต้องเกิดตอนอยู่เรียกาศนะมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซลคุณเมื่อยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสต์มีคำว่า Liberator ในชื่อการ์ดคือต้องเล่นติดชื่อ Liber นั่นเองและโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายเลือกการ์ดที่ชื่อ Blaster Bait Liberator จากโซของคุณและคอลงช่องเรียกาศที่ว่างอยู่นะครับผมงั้นก่อนอื่นแสดงว่าเราต้องมี Blaster Bait Liberator อยู่ในโซจริงไหมครับเดี๋ยวไปชินเตรียมไว้ก่อนงั้นในกรณีที่เราเล่นอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มมาเราก็ไล่เป็นเกรด1ใช่ไหมครับแล้วไล่เกรด2เป็นเบลดเลยใช้สกิลหรือไม่ใช้สกิลก็แล้วแต่แล้วพอช่วงไล่เกรด3ปุ๊บไล่เป็นอะไรก็ได้ไปก่อนละกันนะครับผมแล้วทีนี้พอเราทำการโจมตีเราให้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ติดชื่อรีเบิร์ดเนาะไม่ได้เอาเป็นออนเฟกไปเลยดีกว่าเข้าใจง่ายกว่าโอเคมันจะต้องบูสต์ให้ตัวที่ติดชื่อรีเบิร์ดเท่านั้นนะครับผมเมื่อกี้หยิบผิดเอาละครับผมถ้าเกิดเราทำการโจมตีอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวิงเกิลลิเบอเรเตอร์ทำการบูสต์ให้ยูนิตที่มีคำว่าลิเบอเรเตอร์ในชื่อซึ่งมีครับผมตัวนี้ก็คือลิเบอเรเตอร์อันเฟดนั่นเองนะครับผมคราวนี้พอตีฮิตแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามปุ๊บเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของวิงเกิลลิเบอเรเตอร์ได้คือจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้สมมติเลือกใช้ละกันถ้าใช้ปุ๊บเราก็สามารถนำตัวนี้เข้าสู่โซนะครับผมจากนั้นเราก็นำบลาสเตอร์เบทลิเบอเรเตอร์ที่อยู่ในโซคอลงช่องเรียกาศได้นั่นเองและตอนนี้จังหวะลงมาก็สามารถสั่งใช้สกิลของเบลดลิเบอร์ได้ด้วยก็แล้วแต่จะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ว่าเราจะมีเคาน์เตอร์บลาสต์พอหรือเปล่านั่นเองครับผมเพียงแต่ว่าสกิลของตัวนี้นั้นระบุไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องเอาบลาสเตอร์เบลดลิเบอร์เท่านั้นไม่สามารถเอาบลาสเตอร์เบลสปิริตหรือว่าบลาสเตอร์เบลร่างอื่นได้บังคับว่าต้องเป็นร่างนี้ร่างเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งการเป็นนี้เนี่ยหาได้จากชุดTD 08มันมีในช็อตในTD 08เท่านั้นยังไม่มีใน BT10-1 ให้นะครับผมต้องย้อนไปเก็บจากชุดเก่าเท่านั้นดังนั้นใครอยากจะได้เล่นคู่คอมโบกันก็ต้องเปิดTD ด้วยเปิด BT ด้วยนั่นเองจ้ะ
นี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของวิงเกิลลิเบอร์เลเตอร์นั่นเองครับผมมี2สกิลสำคัญมากตอนคอลบลัสเตอร์เบสลิเบอร์เลเตอร์ก็ต้องคอลลงช่องเลียที่ว่างอยู่เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถไปคอลทับตัวอื่นได้นี่ก็คือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าส่วนมากแคลนโกพลาดินนั้นจะเน้นเรียกมาในช่องที่ว่างอยู่บางตัวก็สามารถลงทับได้แต่ส่วนมากอย่างว่าส่วนมากจะลงช่องที่ว่างอยู่มากกว่านั่นเองครับผมนี่จะเป็นความสามารถอย่างตัวแรกของวิงเกิลลิเบอร์เลเตอร์นั่นเองทั้ง2 อย่างคราวนี้เราจะมาดูการ์ดใบอื่นกันบ้างนะครับผมก็จะมีเกรด0ตัวเริ่มอีกใบหนึ่งกับ Holy Squire Enid ซึ่งใบนี้นั้นไม่ติดชื่อลิเบอร์นะครับผมเสียดายจริงๆแต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโกสายดื้อได้นะครับผมตัวนี้มีความสามารถ2 อย่างพลังโจมตีก่อนละกันพลังโจมตี 4,000 พลังป้องกัน 10,000 นะครับผมความสามารถมี2 อย่างด้วยกันความสามารถอย่างที่1ก็คือความสามารถประเภทออโต้ผู้เริ่มต้นอีกแล้วก็คือเช่นเคยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีแคลนเดียวกันเกรดไลทับปุ๊บที่ไลทับได้จะเป็นเกรด0หรือเกรด1ก็ได้ไลทับไปก็สามารถคอลลงช่องเลียกะได้ไม่พูดถึงเลยละกันมาความสามารถที่2กันดีกว่าความสามารถที่2เป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดในช่องเลียกะเท่านั้นมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสต์เป็นแคลนโกพลาดินที่มีความสามารถลิมิตเบรก4และโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอสก็คือนำตัวนี้เข้าโซนนั่นเองและก็จั่วการ์ด1ใบครับผมมันเป็นการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ช่วยจั่วด้วยนั่นเองเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีแวนการ์ดที่นะครับผมติดชื่อที่ไม่ต้องติดชื่อขอแค่ลิมิตเบรก4ก็พอจริงๆไม่ต้องแวนการ์ดก็ได้จะอยู่ช่องเลียวก็ได้นะครับผมขอแค่ตัวที่บูสต์เนี่ยมันมีความสามารถลิมิตเบรก4ก็พอแล้วเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันดีกว่านะครับผมเมื่อยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสต์เป็นแคลนโกพลาดินนะครับผมที่มีความสามารถลิมิตเบรก4ซึ่งตัวนี้มีแน่นอนอันเฟดเรามีลิมิตเบรก4นะตรงนี้เลยนะครับผมสกิลแรกเลยและทำการโจมตีฮิตแวนการ์ดฝันข้ามสำเร็จหลังจากทำการไรเช็คแล้วดาเมจเช็คแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับผมสามารถสั่งใช้งานสกิลได้ก็นำตัวนี้เข้าสู่โซและเราก็ได้จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนั่นเองครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้ช่วยจั่วได้นั่นเองถามว่าดีไหมค่อนข้างดีนะครับผมเพราะมันช่วยในเรื่องของการเร่งจั่วด้วยทำให้เรามีโอกาสการ์ดเพิ่มขึ้นบนมือแล้วก็มันก็สามารถเปลี่ยนตัวเองจากการบูสต์เป็นตัวดื้อๆในล่วงในอนาคตได้นั่นเองครับผมก็เราจะมีลูกเล่นแล้วแต่ที่ชอบใช้กันนะว่าจะใช้ลูกเล่นไหนก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้เราไม่ห้ามอยู่แล้วครับผมเพราะว่าการจัดเด็กนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วจ้าเอาแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของเกรด0ใบนี้นั่นเองกับ Holy Squire Enidเรามาดูกันที่เกรด0ใบอื่นๆจ้ามันจะมีอีก2ใบที่เป็นทริกเกอร์นะครับผมซึ่งไม่มีความสามารถก็จะมีลิเบอร์เลเตอร์แห่งความจริงแห่งความหวังเอโพน่านะครับผมเป็นคิดที่เข้าทริกเกอร์ติดชื่อลิเบอร์แล้วก็มีโฟกัลลิเบอร์เลเตอร์เป็นสแตนทริกเกอร์ที่ติดชื่อลิเบอร์เหมือนกันก็นำไปใส่เด็กกันได้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการคลิหรือสแตนเพิ่มมันจะได้ช่วยทำให้เรามีพวกลิเบอร์ในสนามเยอะขึ้นหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือทิ้งอะไรก็ว่าไปคราวนี้เราจะมาดูเกรด1กันมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเกรด1ใบแรกเลยกับลิเบอร์เลเตอร์ที่เปล่งรัศมีมาร์คนั่นเองนะครับผมจริงๆก็เป็นพี่มาร์คคนเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าอัพตัวเองให้มันกลายเป็นลิเบอร์เลเตอร์ขึ้นมาทำไมถึงต้องอัพตัวเองทำไมถึงต้องใช้ใบนี้เพราะว่ามันติดชื่อนั่นเองครับผมอย่างที่บอกก็คือเข้าภาค3แล้วมันจะมีการ์ดหลายๆแบบหลายๆรูปแบบหลายๆเด็กที่ต้องติดชื่อลิเบอร์หรือว่าติดชื่อนู่นติดชื่อนี้ในเด็กดังนั้นเนี่ยสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ติดชื่อเราจะเล่นยากนั่นเองแต่ใบนี้เป็น PG นะครับผมความสามารถพิทักษ์นั่นเองก็พลังโจมตี 6,000 มาตรฐานการ์ดก็จะเป็น0เพราะว่ามันเป็น perfect card นั่นเองครับผมวิธีการใช้ก็ไม่ยากเมื่อใบนี้อยู่บนมือใช่ไหมครับฝ่ายตรงข้ามทำการโจมตีใส่แคนโกพลังดินของเราขึ้นมาเราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับผมคอลลงมาช่องการ์ดเนี่ยเซอร์เคิลจับมือได้สมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันเขาตีมาปุ๊บพี่ชินก็เอาบนเนี่ยใบนี้จากบนมือลงมาป้องกันจากนั้นก็สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ครับผมทำการทิ้งโกพลาดิน1ใบจากบนมือแค่นี้การโจมตีนี้ก็จะไม่ฮิตแน่นอนจะเป็นการโจมตีประมาณสัก2.8 ล้านก็ไม่เข้าแน่นอนนะครับผมอย่าเว้นเขาสมมติมีความสามารถในการยิง PG ทิ้งก็อีกเรื่องนึงคือที่พูดถึงก็เพราะว่าในอนาคตจะมีการ์ดบางใบที่สามารถทำลายความสามารถของ PG ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวหน้ากล่องของDimension Police นะครับผมกับ Great Dekaiser เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในอนาคตละกันพี่โดตอนนี้ยังไม่มีตอนที่ทำคลิปเนี่ย BD10 ยังไม่มีไม่ต้องสนใจนะครับผมโยน PG คือกันได้แน่นอนนี่ก็จะเป็นความสามารถของ PG นั่นเองครับผมแน่นอนว่าการนั้นเฉพาะแคลนเดียวกันเท่านั้นนะครับผมเราต้องทิ้งแคลนเดียวกันเท่านั้นด้วยนี่คือความสามารถของการ์ดใบนี้นั่นเองจ้า
คราวนี้เราจะมาดูเกรด1ใบถัดมาครับผมนั่นก็คือใบนี้เลย Liberator Flameman Stallion นะครับผมม้าคู่ใจของพี่อัลเฟรดนั่นเองก็ติดชื่อ Liberator ด้วยแน่นอนพลังโจมตี 6,000 พลังป้องกัน 5,000 นะครับผมตามมาตรฐานเกรด1ทั่วไปมีความสามารถอย่างเดียวเป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาเท่านั้นมีค่าคอสเป็นโซบลัส1นะครับผมคือถอดโซ1ใบนั่นเองเมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้ยูนิตที่ชื่อ Liberator อัศวินโต๊ะกลมอัลเฟรดนะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายก็จะได้รับพลังเพิ่มอีก 5,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองอ่ะงั้นเราก็ต้องมีอันเฟดก่อนเนาะอยู่นี่เลยครับผมอันเฟดอยู่นี่เมื่ออยู่กันแบบนี้ตอบบูสต์ให้นะครับผมเมื่ออันเฟดโจมตีเอาตัวนี้ตอบบูสต์เราสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือโซบลัส1เดี๋ยวเตรียมโซไว้ก่อนสมมุตินี่เป็นโซแล้วกันนะสมมุตินี่เป็นโซแล้วกันเราก็ทำการจ่ายค่าคอร์สจากโซบลัส1ครับผมแค่นี้จากพลังให้ 6,000 ก็จะแถมอีก 5,000 กลายเป็นให้ 11,000 กับตัวบูสต์ที่ถูกบูสต์เลยก็ว่าได้กลายเป็นอันเฟดเราจะตีแรงมากๆแถมสกิลของตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องบูสต์ให้แวนเท่านั้นดังนั้นอยู่ในช่องเรียกาดก็สามารถสั่งใช้สกิลได้นะครับผมโซบาร์ก็ไปถอดจากใต้แวนเอาแค่นั้นเองไม่ยากเลยดังนั้นใบนี้จึงเป็นเรียกได้ว่าใบที่คู่ใจกับอัศวินโต๊ะกลมอันเฟดของเรานั่นเองครับผมตีแรงขึ้นมากแน่นอนครับผมปกติพี่อันเฟดแล้วก็ตีแรงอยู่แล้วมีมาคู่ใจของเราอีกยิ่งตีแรงเข้าไปอีกแน่นอนครับผมโหดจริงๆนี่ก็จะเป็นความสามารถของการใบนี้นั่นเองคราวนี้เราจะมาดูเกรด1ใบถัดมากันต่อดีกว่าครับผมกับ Liberator นักล่าที่รวดเร็วโจเซฟนั่นเองใบนี้พลังโจมตี 7,000 พลังป้องกัน 5,000 นะครับผมมีความสามารถอย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นโซบลัส1การ์ดที่มีคำว่า Liberator ในชื่อการ์ดเท่านั้นเน้นนะครับว่าจะต้องโซบาร์ดการ์ดที่ติดชื่อ Liberator เท่านั้นถ้าเกิดไม่ใช่ติดชื่อ Liberator สั่งใช้สกิลไม่ได้นะครับผมค่าคอสมันจะไม่พอนี่คือสำคัญมากเพราะว่าต่อไปนี้มันจะอย่างที่บอกคือเริ่มเล่นกับติดชื่อแล้วนั่นเองเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาดจากกองการ์ดของคุณนะครับผมจากสกิลตัวไหนก็ได้เช่นเอาออนเฟดลากเข้ามาก็ได้ถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่า Liberator ในชื่อการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายจั่วการ์ด1ใบครับผมคือจริงๆตัวนี้สกิลจะคล้ายๆกับดินดูเรนมากที่เอาไว้ที่เป็นตัวกระต่ายของก่อนหน้านี้นะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะมีพลังโจมตีที่สูงกว่าซึ่งค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วก็มีค่าคอร์สที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าคือต้องโซบลัสตัวที่ติดชื่อริเบอร์เท่านั้นดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันดีกว่าครับผมว่าสามารถใช้งานยังไงสมมติตัวนี้นะครับผมมีอันเฟดอยู่บนสนามแล้วก็มีเกรด1อะไรก็ได้หรือเกรด2ก็ได้ที่ติดชื่อริเบอร์ตัวนี้เรียบละกันนะครับผมติดชื่อริเบอร์สมมุติว่าพี่ชิดสั่งใช้สกิลของอันเฟดที่เปิดไปบนสุดแล้วเรียกเข้ามาแล้วบังเอิญเปิดได้ใบนี้แล้วก็เข้ามาในสนามช่องไหนก็ได้แล้วแต่ช่องนี้ละกันเมื่อตัวนี้โจเซฟเข้ามาจากกองการ์ดเปิดเข้ามาจริงไหมครับเราสามารถสั่งใช้งานสกิลได้ก็ทำการโซบลัส1การ์ดที่ติดชื่อริเบอร์เท่านั้นต้องใบนี้ใบอื่นไม่ได้นะสมมุติว่ามันเป็นตัวเริ่มอย่างเงี้ยตัวเริ่มที่ติดไม่ติดชื่อริเบอร์อย่างเงี้ยเราจะโซบาร์ตัวนี้ไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมหรือตัวอื่นก็ได้ที่ติดชื่อริเบอร์โซบาร์ปุ๊บเราก็จะได้จั่วการ์ดเพิ่มขึ้น1ใบนั่นเองจ้าเรียกได้ว่าใช้งานไม่ยากครับผมเล่งจั่วได้ดีซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครซื้อทั้ง TD 08หรือว่า VD 10 1เต็มๆอย่างละ4กล่องก็ได้มาจัดก็น่าจะมีริเบอร์เต็มเด็กกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งสบายมากแต่นั่นคือไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าคอสเลยแต่ถ้าเกิดจะเอาโจเซฟไปผสมเด็กอื่นหรือว่าผสมกับโกซาดินสายอื่นต้องคิดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวที่ติดชื่อริเบอร์ให้บลาสก็จะเล่นยากนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของโจเซฟนั่นเองจ้าเอาละเกรด1หมดแล้วนะครับผมเราจะมาต่อกันที่เกรด2กันต่อเลยดีกว่าจ้าว่ามีอะไรบ้างใบแรกเลยกับ Liberator แห่งคลุยเอสกาดนะครับผมใบนี้พลังโจมตี 9,000 เกรด2พลังป้องกัน 5,000 ตามมาตรฐานนั่นเองใบนี้มีความสามารถแค่อย่างเดียวเป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาส1การ์ดที่ติดชื่อ Liberator เท่านั้นสำคัญอีกแล้วต้องคว่ำติดชื่อ Liberator เท่านั้นนะเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโกลพาลาดินสามารถจ่ายค่าคอสก็คือความ1ติดชื่อริเบอร์นั่นเองเมื่อทำปุ๊บเปิดดูการ์ดใบบริสุทธิ์ของกองการ์ดของคุณค้นหาการ์ดแคลนโกลพาลาดินไม่เกิน1ใบเรียกลงช่องเรียกาดที่ว่างอยู่หากไม่สามารถทำได้ก็เก็บไปไว้ใต้กองการ์ดนะครับผมดังนั้นสกิลจะเป็นอย่างนี้ก่อนหนึ่งพี่ชินขอหาตัวติดชื่อก่อนนะสมมุตินี่เป็น1ดาเมจที่พี่ชินมีอยู่นะครับผมพี่ชินก็ทำการเอาเอสการ์ดโจมตีถ้าเกิดตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จหลังจากได้เช็คแล้วได้แมทเช็คกันแล้ว
สั่งเช็คกันสกิลครับผมคว่ำ1เคาน์เตอร์บลาสต์1การ์ดที่ติดชื่อลิเบอเรเตอร์จากนั้นเปิดการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเราเรียกลงช่องที่ว่างอยู่นั่นเองแล้วถ้าเกิดตัวที่เรียกเข้ามามีสกิลเข้ามาจากกองแล้วเกิดอย่างเช่นโจเซฟก็เกิดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะสกิลคอมโบต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องต่อบูสต์มันไม่เหมือนกับวิเวียนที่ต้องต่อบูสต์แล้วตีฮิตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบางทีอยู่ช่องเรียกาดตีง่ายๆอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามไม่กาดเราก็เรียกพวกมาเสริมพลังได้เรียกได้ว่าเป็นตุ่ยสำคัญอีกตัวหนึ่งในการเล่นของโกในตอนนี้เพราะว่าโกเนี่ยเน้นเติมพวกในสนามเยอะๆจะได้กดเบรกไลท์แกนสล็อตแล้วแจกพลังได้ทั่วถึงแล้วก็ตีโหดๆปิดเกมไปนั่นเองครับผมดังนั้นใบนี้สำคัญไหมสำคัญมากครับโอเคเราจะมาต่อกันที่การ์ดใบถัดมาเลยดีกว่าครับผมนี่เป็นเกรด2นะกับอัศวินพินาศหินแซควาลิเดสนะครับผมใบนี้พลังโจมตี 8,000 เกรด2พลังป้องกัน 5,000 จ้ามีสกิลแค่อย่างเดียวนะครับผมคือสกิลประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดหรือรีโอการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นคอร์เตอร์บลาส1แคลนโกลพลาดินเท่านั้นเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเวกัดของคุณเป็นแคลนโกพลาดินสามารถจ่ายค่าคอร์สคือความหนึ่งนั่นเองถ้าจ่ายพลังโจมตีจะบวกอีก 4,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองครับผมง่ายๆเลยสมมุติวิชินมี1ดาเมจอย่างเงี้ยตีไปปุ๊บเอฟเฟคทำงานความ1บวก 4,000 ก็จะกลายเป็น 12,000 แล้วตีแรงขึ้นมากเลยนะครับผมตีเพียวก็ตีพวก 11,000 เข้าแต่ทีนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือมันเป็นออโต้เกิดเมื่อตีดังนั้นไม่สามารถที่แบบตีปุ๊บแล้วคว่ำ3บวก 4,003 รอบไม่ได้นะครับผมมันได้แค่1ครั้งต่อคว่ำ1ครั้งต่อการ1โจมตีแค่นั้นเองเพราะมันเป็นออโต้มันไม่ใช่แอคทีฟดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจไปด้วยว่ามันไม่สามารถตีปุ๊บแล้วคว่ำ3บวก 4,003 รอบบวก 12,000 อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับผมมันได้แค่ตี1ทีก็คว่ำได้แค่1ทีเท่านั้นเองแต่ข้อดีของมันก็คือคว่ำตัวอะไรก็ได้ที่เป็นโกไม่ต้องติดชื่อก็ได้จ้ะดังนั้นใบนี้เอาไปเสริมกับสายอื่นก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสเลยโอเคการ์ดใบถัดมาจ้ะนั่นก็คือใบนี้เลยครับผมอัศวินลูกศรระยะไกลซัฟเฟอร์ใบนี้ก็เป็นเกรด2พลังโจมตี 8,000 พลังป้องกัน 5,000 นะครับผมมีความสามารถอย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาดจากกองการ์ดคุณนะครับผมเน้นว่าจากกองการ์ดนะถ้าใบการ์ดของคุณเป็นแคลนโกพลาดินเลือกหงายการ์ด1ใบจากช่องดาเมจโซนของคุณและโซลชาร์จ1ครับผมก็คือมันจะเป็นตัวที่ช่วยหงายดาเมจแล้วนั่นเองแถมด้วยแอนิมิกด้วยความที่มันสามารถโซลชาร์จได้ก็สามารถเติมโซลไว้สำหรับยูนิตอื่นๆใช้สกิลได้อย่างเช่นใบนี้ก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันแล้วจะได้มีโซบาร์เรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวใช้สกิลให้ดูดีกว่าสมมุติตัวนี้เข้ามาในสนามจากกองการ์ดอย่างเช่นความสามารถของความสามารถของตัวนี้ละกันเอสการ์ดละกันเราก็ต้องมี CB 1เตรียมไว้ก่อนด้วยแล้วมี CB 1อย่างนี้โอเคสมมุตินี่คือมี1ดาเมจสมมุติว่าเราเอา S การ์ดโจมตีฮิตแมนการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็สั่งใช้งานสกิลคว่ำ1ความตัวติดชิลิเบอร์เปิดไปบนสุดลากเข้ามาคราวนี้เอฟเฟคตัวนี้ก็จะทำงานได้เพราะว่าซัฟเฟอร์เข้ามาจากกองการ์ดใช่ไหมครับสั่งใช้งานสกิลเลยเลือกหงายการ์ด1ใบโอ้ก็เท่ากับว่าเคาน์เตอร์บาร์เราใช้ไม่ต้องใช้เลยฟรีคุ้มมากแล้วก็ได้โซชาร์จ1ด้วยก็เปิดการ์ดไปบนสุดมาแล้วก็เสียบไว้ใต้โซแค่นี้ครับผมแค่นี้นั่นเองแต่เนื่องจากที่ว่ามันเข้ามาในสภาพไม่ได้เข้ามาในสภาพเลสก็คือตัวนี้ก็สั่งตีต่อได้อยู่แล้วนั่นเองหรือถ้าเกิดเรามีตัวคอมโบอื่นก็จะเล่นต่อได้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นความสามารถของซัฟเฟอร์นั่นเองคือเอามาซัพพอร์ตในเรื่องของการหงายดาเมจมันไม่ต้องหงายแบบต้องตีฮิตเหมือนกับตัวเก่าๆอย่างเช่นเหมือนทริปอย่างเงี้ยตัวนี้คือช่วยหงายได้ง่ายขึ้นมากและช่วยโซชาร์ด้วยจึงเป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตามองนั่นเองครับผมคราวนี้เราจะมาต่อกันที่เกรดเมื่อกี้ข้ามเกรด1ไปนี้ไปพอดีหยิบไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยต้องขอกลับมานิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนี่เป็นเกรด1อีกใบนึงที่เมื่อกี้ลืมพูดถึงนั่นก็คือ Guilting for Connie นั่นเองจ้าการ์ดใบนี้นะครับผมมีพลังโจมตี 6,000 พลังป้องกัน 5,000 นั่นเองมีความสามารถแค่อย่างเดียวเป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาเท่านั้นนะครับผมมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1เมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้ยูนิตแคลนโกพลาดินที่มีความสามารถลิมิตเบรก4เราสามารถจ่ายค่าคอสจ้ะถ้าเกิดจ่ายยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับพลังโจมตีบวก 3,000 จนจบการต่อสู้ก็คือจะเป็นตัวบูสต์ 9,000 นั่นเองแลกกับการที่ต้องเสียเคาน์เตอร์บลาสต์1นั่นเองครับผมแต่ก็ช่วยทำให้มันตีแรงขึ้นมากเลยนะเรามายกตัวอย่างเช่นตัวนี้ต่อบูสต์กันอย่างนี้ตัวนี้มีลิมิตเบรก4ทำให้ตัวนี้สามารถสั่งใช้งานสกิลได้พี่ชินก็ทำการต่อบูสต์ให้นะครับผมแล้วก็สั่งใช้งานสกิลเคาน์เตอร์บลาสต์1อะไรก็ได้ไม่ต้องติดชื่อนะครับผมเคาน์เตอร์บัสอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องติดชื่อแค่นี้ก็จะแถมพลังโจมตีเขาอีก 3,000 นั่นเองก็จะกลายเป็นตัวบูสต์ 9,000 บวกกับ 11,000 แค่นี้ก็ 20,000 แล้วก็ตีแรงขึ้นแล้วนั่นเองครับผม
และเนื่องจากความสามารถตัวนี้ไม่ระบุว่าต้องใช้ให้แวนการ์ดเราสามารถบูสต์อยู่ช่องเลียวก็ได้ขอแค่ตัวที่ถูกบูสต์เนี่ยมันเป็นมีลิมิตเบส4ในสกิลก็เพียงพอแล้วครับผมแค่นี้ก็ตีแรงนั่นเองใบนี้ก็จึงเป็นอีกใบนึงที่น่าสนใจนะครับผมก็สามารถนำไปต่อบูสต์กับตัวโหดๆได้รับรองว่าเก่งกะแน่นอนเอาแล้วครับผมเราจะมาถึงเกรด3กันต่อเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเหลือ2ใบแล้วเกรด3ใบแรกเลยครับผมกับมูนกราวนั่นเองใบนี้ไม่ติดชื่อริเบอร์นะจ๊ะชื่อสั้นๆ2พยางค์นะครับผมพลังโจมตี 10,000 เป็นเกรด3ทวินไดท์ไม่มีพลังป้องกันแน่นอนใบนี้มีความสามารถแค่อย่างเดียวคือความสามารถประเภทออโต้เกิดในช่องเรียกาเท่านั้นเมื่อการ์ดเกรด3แคลนโกลพลาดินของคุณเข้าสู่ช่องแวนการ์ดตัวนี้พลังโจมตีบวก 10,000 จนจบเทิร์นย้ำนะครับว่าบวก 10,000 จนจบเทิร์นสมมุติว่าเรามีมูลเกาอยู่ในช่องเรียกาศนะครับผมจากการโดนล่าด้วยสกิลของอะไรก็ได้อย่างเช่นเนี่ยเอาโชคดีเปิดเอาเอสการ์ดล่าเข้ามาได้อย่างเงี้ยและในเทิร์นนี้ถ้าเกิดเราเข้าสู่ช่วงไลฟ์เฟสปุ๊บเราทำการไลฟ์เกรด3แคนโกพลาดินนะครับผมจริงๆไม่อยู่ในช่วงไลฟ์เฟสก็ได้อยู่ในช่วงไหนก็ได้ขอแค่ว่ามีโกพลาดินนะครับผมเข้าสู่ช่องแวนการ์ดจะอยู่ในช่วงเมนเฟสก็ได้จะซูพีเรียมาอะไรยังไงก็ได้ขอแค่มันโดดเข้าสู่ช่องแวนการ์ดในเทิร์นนี้มูนเกาจะบวกแอด 10,000 ทันทีแถมบวกจนจบเทิร์นด้วยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมูนเกาก็จะบวก 10,000 กลายเป็นตี 20,000 เองเพียวเลยและถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสตีไปแล้วแบบมีสแตนทิกเกอร์อย่างเงี้ยสแตนมันขึ้นมาใหม่ไอ้วง 10,000 มันก็จะยังไม่หายเพราะว่ามันบวกจนจบเทิร์นไม่ใช่จนจบการต่อสู้ทำให้เป็นตัวที่บอกกับโกลาดินที่มีความสามารถในการซูพีเรียมากนะครับผมอย่างเช่นมีตัวอะไรก็ได้ซูพีเรียเข้ามาหรือว่าเราชอบไลท์เกรด3ทับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องเบรกไลท์อะไรอย่างเงี้ยมูนเกาก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยเร่งพลังโจมตีให้ตัวเองแล้วก็ตีปิดเกมได้ง่ายขึ้นในเน็ตครับผมนี่ก็จะเป็นเทคนิคการใช้มูนเกานั่นเองก็มีความสามารถค่อนข้างจะสูงน่าใช้เหมือนกันครับผมคราวนี้มาถึงกับเกรด3ใบสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นใบหน้ากล่องและเป็นใบที่เก่งกาจทุกๆคนรอไปนี้กันอยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดทีดี08มานะครับผมเราจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ยืน 11,000 มาหรือว่ามาเหมาะกับการไลทับตัวเบรกไลของเราดังนั้นอัลเฟรตตัวนี้จึงเป็นตัวที่ตอบโจทย์ดีที่สุดเหมาะกับการยืนแวนการ์ดนะครับผมลงมาทับเบรกไลก็ได้หรือต่อให้มันไม่ทับเบรกไลมันลงมาเองก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะอะไรเรามาดูความสามารถกันก็ดึงตัวนี้ชื่อเต็มๆก็คือ Liberator Aspito กลมอัลเฟรตนะครับผมต่อจากนี้จะเรียกสั้นๆว่าอัลเฟรตละกันเพราะชื่อมันยาวมากแต่ติดชื่อ Liber แน่นอนนะครับผมพลังโจมตี 11,000เกรด3ทวินไดท์ไม่มีพลังป้องกันนะครับผมระดับทริปเปิลแลร์อยู่แล้วมีความสามารถ3อย่างเราขอเริ่มจากความสามารถอย่างสุดท้ายก่อนซึ่งไม่ค่อยสำคัญแต่ก็สำคัญอยู่ดีคือความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้ขุนนางนั่นก็คือถ้าเกิดมีสกิลขุนนางหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีการ์ดแคลนอื่นอยู่ในสนามนะครับผมตัวนี้ก็จะสั่งตีไม่ได้เลยไม่ว่าตัวนี้จะอยู่ช่องไหนก็ตามแต่ก็ไม่น่าจะผสมแคลนกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ติดคุณนางกันเยอะมากแถมต้องติดชื่อลิเบอร์ด้วยนะครับผมยิ่งเล่นเข้ายากเข้าไปใหญ่เลยก็ไม่เป็นไรไม่น่าจะซีเรียสกันความสามารถอย่างที่2ความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์2การ์ดที่มีคำว่าลิเบอร์เท่านั้นอีกแล้วต้องความตัวที่ติดชื่อลิเบอร์เท่านั้นนะครับผมถ้าทำเปิดดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดแคลนโกพลาดินไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียกาศที่ว่างอยู่หากไม่สามารถคอได้ก็ไปเก็บไว้ใต้กองการ์ดนั่นเองก็คือง่ายๆครับผมคว่ำ2การ์ดติดชื่อริเบอร์เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนตัวนี้ริเบอร์นะตัวนี้ก็ริเบอร์นะเข้าในช่วงเมนเฟสไปเป็นแอคทีฟใช่ไหมครับต้องอยู่ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นสั่งใช้งานสกิลเคาน์เตอร์บลาสต์2เปิดการ์ดเป็นบนสุดของกองการ์ดเราแล้วก็รีบเข้ามาในสนามนั่นเองครับผมในช่องที่ว่างอยู่แค่นี้ส่วนตัวที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดมีสกิลเกิดในการเข้ามาจากกองอะไรก็จะใช้ต่อได้นั่นเองครับผมก็จะเป็นคอมโบไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากมันเป็นแอคทีฟและไม่ได้ระบุว่าใช้ได้เทิร์นละกี่ครั้งไม่ได้มีการตีไว้ว่าต้องใช้ได้เทิร์นละ1ครั้งนะดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเคาน์เตอร์บาร์สพอเทิร์นนึงเราจะกด2ครั้งเลยก็ไม่ผิดนะครับผมจะเรียกมา2ตัวเลยก็ได้จะเป็นตัวที่เติมสนามได้ไวมากสำหรับอัลเฟรตนะครับผมเรียกพวกได้ไวจริงๆเพียงแต่ว่าต้องใช้ดวงนิดนึงเพราะถ้าเกิดเปิดเป็นทิกเกอร์ลากเข้ามาอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนี่คือความสามารถอย่างที่2ของอัลเฟรตนั่นเองแต่ที่เด่นมันอยู่ที่ความสามารถอย่างที่3ความสามารถแรกความสามารถอันแรกเลยบรรทัดแรกเลยครับผมคือความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนการ์ดเป็นลิมิตเบรก4คือต้องมี4ดาเมจก่อนถึงใช้ได้เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนดีกว่า1 2 3 4มี4ดาเมจพร้อมนะครับผมในเทิร์นของคุณยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดเรียกาศที่มีคำว่าลิเบอร์ในชื่อก็อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดสนามโล่งๆอัลเฟรตเราก็จะไม่บวกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรามีพรรคพวกเป็นลิเบอร์ก็จะบวก 2,000
ยิ่งมีลิเบอร์มากเท่าไหร่พลังโจมตีก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมดังนั้นคำนวณง่ายๆตอนนี้มันใบละ 2,000 ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีลิเบอร์เต็มสนาม2,000 รวมเป็น 10,000 พอดีแค่นี้พี่แอนเฟรดก็จะตี 21,000 ทุกเทิร์นโดยไม่ต้องต่อบูสต์แล้วนะครับผมย้ำนะว่าไม่ต้องต่อบูสต์เพราะว่าเรายังไม่นับพลังการต่อบูสต์ไงแต่เนื่องจากอันเฟรดตัวนี้มันไม่เหมือนกับอันเฟรดในระยะพลาดินมันรับการบูสต์ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราบูสต์เข้าไปอีกพลังก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับผมยกตัวอย่างพลังง่ายๆละกันสมมุติว่าเราเบรกไลท์ด้วยเทิร์นนี้เบรกไลท์เข้าอีกเราเบรกไลท์ด้วยแกรนด์สล็อตนะครับผมแล้วก่อนเบรกไลท์แล้วก็มีเรียเต็มสนามที่ติดชื่อลิเบอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเรียโปรให้หมดเรียกเอาฟาร์ลอนด้วยกันนี่1ใบนะครับผมที่เหลือก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ละกันอย่างนี้คือลิเบอร์เต็มสนามเลยลิมิตเบรก4แน่นอนนะครับผมแค่นี้เทิร์นนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตีหนักมากเนื่องจากนะครับผมเบรกไลท์ปุ๊บแวนการ์ดบวก 10,000 คือเทิร์นนี้คือเราเบรกไลท์ด้วยนะแวนการ์ดบวก 10,000 ปุ๊บอันเฟกก็จะกลายเป็น 21,000 ละรีบิทเบรกของอันเฟกก็จะทำงานด้วยนะครับผมพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเรียกับเราอีกก็จะบวกเข้าไปก็จะกลายเป็น 31,000 นะครับผมยิ่งเราต่อบูสต์ด้วยริวที่แถมอีก 10,000 ก็จะกลายเป็นตี 41,000 เท่านั้นเองตี 41,000 เองเบาๆนะครับผมเบาๆกาดได้สบายอยากจะกาดก็กาดมาเลยตีเบามากที่ไหนเราตีแรงเหลือเกินนะครับผมเป็นตัวที่ตีแรงมากและต่อให้เทิร์นหน้าเราไม่ได้เบรกไลท์มันก็พลังหายไป 10,000 ก็ยังตี 31,000 อยู่ดีนะดังนั้นคือถ้าเกิดจัดคอมโบเต็มสนามแล้วก็ต่อด้วยริวได้พี่แอนเฟรดเราจะตี 31,000 ทุกเทิร์นย้ำนะครับว่า 31,000 ทุกเทิร์นก็กาดกันให้ไหวละกันนะครับผมแต่แน่นอนว่าความสามารถเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรียกัดเต็มสนามที่ติดชื่อลิเบอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กพวกนาลุคังเอโร่ที่สามารถทำลายเรียลเราทิ้งได้พลังก็จะลดลงตามลำดับนั่นเองก็ใบน้ำง่ายๆบวกใบละ 2,000 นั่นเองครับผมแต่ก็จะเป็นตัวที่ตีแรงอยู่แรงมากๆอยู่แล้วเป็นอะไรที่แบบโหดสุดๆจริงๆดังนั้นนี่คือความสามารถทั้งหมดของ Liberator Aswin Top กลม Alphen นั่นเองครับผมใครที่ต้องการจะเล่นแคลนโกลเดนแล้วก็ตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเริ่มต้นจากช่วงประมาณปลายภาค2แล้วหายากอย่างเช่นเอเซลอย่างเงี้ยบลอนเอเซล BD06 มันขาดตลาดค่อนข้างจะบ่อยนะครับผมมาบ้างไม่มาบ้างก็ทำให้หายาก PG ก็หาได้ก็จริงแต่ตกฐานอะไรก็ไม่มีดังนั้นนะครับผมตอนนี้ใครที่อยากจะเล่นโกลพลาดินแนะนำว่าเริ่มตั้งแต่ภาค3ตอนนี้จะคุ้มกว่าเพราะว่าหางการ์ดไม่ยากเพิ่งออกมาใหม่ตอนนี้คลิปกำลังนี้กำลังทำอยู่นะที่ดี08นะครับผมแล้วก็ BT10 คิดหนึ่งมีโกพลาดินเต็มแน่นอนและนอกจากนี้ในอนาคตก็จะมีโกพลาดินออกมาอีกเยอะๆเรื่อยๆนะครับผมมีร่างครอสไลท์ของแกรนด์สล็อตด้วยแล้วก็มีอันเฟดอีกร่างนึงด้วยแล้วก็มีตัวดื้อๆอีกเต็มไปหมดเลยแนะนำครับผมว่าโกพลาดินชุดนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมภาค3โกพลาดินนั้นแรงจริงๆสำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวนะครับผมสกิลต่างๆของแคนโกพลาดินในชุด VGT VT10 กิน1คงต้องขอจบลงตามเป็นตอนนี้ครับผมเจอกันต่อคลิปแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ไม่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย